ครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพอย่างสูงกับผมนายอภิชาติโตดิรกเวชสมาชิกวุฒิสภานะครับวันนี้ก็ต้องผมเกริ่นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเป็นที่ทราบกันดีในระดับสากลในระดับโลกว่าจีนแก้ไขปัญหาความยากจนได้ดีที่สุดในโลกแม้แต่ UN ก็ประกาศรับรองนะครับวันนี้ผมชื่นชมที่คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำได้ไปดูของจริงนะครับและยิ่งดีใจไปกว่านั้นที่ท่านประธานและคณะกรรมาธิการนะครับได้นำข้อมูลทั้งหมดที่ศึกษาจากการดูงานซึ่งมีการเตรียมการล่วงหน้านะครับแล้วที่ผมชอบก็คือคุณหมอพลเดชขอไปที่เอ่ยนามนะครับท่านได้ใช้อินโฟกราฟิกทำให้ผมทราบว่างานชิ้นนี้ได้เผยแพร่ไปก่อนหน้านั้นแล้วเป็นเรื่องๆนะครับอันนี้เป็นข้อที่ดีมากนะครับผมมีความเห็นเพิ่มเติมประเด็นหลักๆก็คงเรื่องเดียวนะครับก็คือขณะนี้กรรมาธิการชุดนี้กำลังหาคำตอบว่าประเทศจีนที่แก้จนเนี่ยเขามีโมเดลหรือมีอะไรที่เป็นคีย์ซักเซสปัจจัยความสำเร็จซึ่งกรรมาธิการแก้จนลดความเหลื่อมล้ำก็ทำได้ดีนะครับท่านเอาออกมาถึง15มาตรการนะครับโดยสรุปผมชี้ให้เห็นจีนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโยงเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับว่าโมเดลเนี้ยมันใช้กับไทยได้มากน้อยเพียงใดนะครับประเด็นแรกคนจีนเยอะนะครับ1,400 ล้านคนหรือ 1,200 ล้านคนโดยประมาณแต่การแก้จนของจีนเนี่ยในข้อมูลของท่านเนี่ยเขาไม่ได้แก้ทั้งพันไม่ได้แก้ทั้ง800นะครับเขาแก้แค่98ล้านคนนะตัวเลข98ล้านคนแต่ทำไมประเทศจีน GDP สูงเป็นอันดับต้นของโลกก็เพราะว่าเขาไม่ได้แก้จนเขากำลังทำให้คนทั้งประเทศ800ล้านหรือ 1,400 ล้านคนเนี่ยเป็นคนรวยครับอันนี้อันที่1 นะครับอันที่2เนี่ยท่านพูดถึงเจตจำนงทางการเมืองก็คือผู้นำซึ่งก็คือท่านสีจิ้นผิงอันนี้ถูกต้องครับเพราะเขาทำมาอย่างต่อเนื่องและเจตจำนงทางการเมืองนี้เองที่สามารถไม่ใช่แก้จนนะครับมันลดความเหลื่อมล้ำได้ด้วยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวโตแบบก้าวกระโดดนะครับประเด็นที่3ความชัดเจน2ไม่กังวล3หลักประกันผมถือว่าท่านค้นพบเทคนิคในการแก้ปัญหาแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเอาจริงก็คือมีถึง15มาตรการที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับซึ่งเราอ่านหนังสือเราคงหาประเด็นเหล่านี้ไม่พบถ้าเราไม่ไปดูจริงๆในพื้นที่ที่เขาแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริงนะครับโมเดลของการแก้จนประเทศจีนเนี่ยทางการมาธิการได้ยกเรื่องแก้แบบความเป็นจริงนั่นก็คือแก้ทางด้านวัตถุบวกกับแก้ทางด้านจิตวิญญาณท่านยกตัวอย่างเรื่องการปราบโกงการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่และก็เรื่องจิตอาสาอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับทีนี้ผมจะโยงกลับมาจากจีนที่เราได้ไปศึกษาได้เสนอแนะเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องแก้จนในประเทศไทยได้หรือไม่อย่างใดนะครับเมื่อกี้ผมบอกตัวเลขท่านไปว่าประเทศจีนแก้จนคนจนพ้นจน98ล้านคนจีนไม่ได้แก้จนนะครับจีนกำลังทำให้คนจีนเป็นคนรวยถึง800ล้านกว่าคนเพิ่มเติมเข้ามาแต่คนไทยท่านเชื่อไหมครับไม่ท่านต้องเชื่อเพราะเป็นข้อมูลของรัฐGDP map ซึ่งกระทรวงการคลังคุมตัวเลขนี้อยู่นะครับเมื่อปี65เนี่ยจากการสำรวจคนทั้งประเทศไทยมี 12.8 ล้านครัวเรือนมีคนจนอยู่ 3.45 ล้านคนท่านถือว่ามากไหมครับ 3.4 ล้านคนสำหรับคนจนในประเทศไทยผมถือว่าไม่มากนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรากำลังแก้ปัญหาก็มีคนอยู่ประมาณ3ล้านคนเหมือนกันนะครับอันนี้ 3.4 ล้านคนเพราะฉะนั้นปัญหาของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องความยากจนครับ
เป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำผมกำลังชี้ให้ท่านเห็นนะครับว่าทำไมผมสรุปอย่างนี้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาเรื่องแก้จนแต่เป็นเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำมี2เรื่องที่ผมจะยกตัวอย่างสั้นๆนะครับอันที่1 GDP ของประเทศไทย18ล้านล้านเนี่ยนะครับท่านทราบไหมครับว่า76จังหวัดเนี้ยข้อมูลของสภาพัฒน์ล่าสุดนะครับ10จังหวัดใหญ่ๆกรุงเทพโคราชเชียงใหม่ภูเก็ตมี GDP รวมกัน 64% ของ18ล้านล้านครับ10จังหวัดนะครับอีก57จังหวัดมี GDP ของจังหวัดนี่นะครับที่หารายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยก็คือ 34% เป็นสัดส่วนของ18ล้านล้านแต่ที่น่าสงสารที่สุดสำหรับจังหวัดที่ผมเรียกว่าจังหวัดขนาดจิ๋วก็แล้วกันนะฮะมี10จังหวัดครับแม่ฮ่องสอนนครนายกจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดที่รายได้ GDP ต่ำมาก10จังหวัดเนี้ยรวมกันก็คือ 1.56% ถ้าท่านดูภาพรวมก้อนใหญ่ๆนะครับ10จังหวัดสร้างรายได้ให้กับประเทศ 64% 57จังหวัดเยอะนะครับเมืองรองเนี่ยสร้างรายได้ให้กับประเทศ 34% 10จังหวัดขนาดจิ๋วเนี่ยสร้างรายได้ให้กับประเทศ 1.56% เพราะฉะนั้นอันนี้ผมถือว่าเป็นความเหลื่อมล้ำซึ่งยังไม่ถูกแก้ไขเพราะฉะนั้น18ล้านล้านของ GDP ประเทศไทยมันตามมาด้วยการเก็บภาษีไงครับประเทศเราถึงแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเราไม่มีงบประมาณที่มากกว่า 3.4 ล้านล้านเรากู้มาตั้ง 7-8 แสนล้านนะครับเป็นเงินกู้แล้วก็กู้ต่อเนื่องมาเกือบ20ปีแล้วนะครับตัวเหลื่อมล้ำตัวที่2ก็คือเรื่องงบประมาณครับผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณมา2ปีในชุดกรรมาธิการที่ส่งไปเป็นตัวแทนนะครับท่านทราบไหมครับว่าส่วนกลางเนี่ยถืองบประมาณไว้มากกว่า 64% คือ20กระทรวงส่วนภูมิภาคซึ่งมีผู้ว่ารายการจังหวัด76จังหวัดได้รับงบประมาณที่มาต้องมาดีเฟนต์งบประมาณโดยตรงนะครับก็คือ26,000กว่าล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 0.1% เท่านั้นเองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณในสัดส่วนถึง 29% ของงบประมาณ 3.4 ล้านล้านก็แล้วกันปีล่าสุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมยกมานี้คืออะไรครับ20กระทรวงก็คือมีปลัดกระทรวง20คนอธิบดีอีกประมาณ150คนผมให้ก็เป็น170คนคุมงบประมาณของประเทศ 65% ของ 3.4 ล้านล้านผู้ว่ารายการ76คุมงบประมาณ 0.1% 26,000 ล้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถืองบประมาณ 29% ก็คือ 800,000 ล้านล้านท่านเห็นความเหลื่อมล้ำตรงนี้ไหมครับถ้าท่านเห็นความเหลื่อมล้ำตรงนี้ผมจะโยงไปข้อเสนอแล้วครับข้อเสนอมีประเด็นเดียวครับทำอย่างไรซึ่งผมชื่นชมรัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลนี้มองเห็นปัญหาแล้วก็คือว่าถ้าเรายังไม่สามารถเพิ่มเศรษฐกิจเมืองรองได้ซึ่งมี57จังหวัดมีงบประมาณ 33-34% เนี่ยนะครับนั่นเท่ากับว่าเครื่องยนต์76จังหวัดของเรา76เอนจิ้นเนี่ยทำงานไม่สม่ำเสมอครับรายได้ไม่เข้าประเทศประเทศก็ยังติดกับดักความยากจนอยู่เพราะฉะนั้นวิธีที่ทำขณะนี้ที่มาผมบอกว่ามาถูกทางก็คือว่าท่านต้องสร้างเมืองรองให้แข็งแรงนะครับเมืองรองให้แข็งแรงขณะนี้รัฐบาลประกาศออกมาแล้ว10จังหวัดผมเป็นสวเพื่อประชาชนภาคเหนือภาคเหนือมี3จังหวัดครับมีแพร่มีลำปางมีนครสวรรค์ที่เหลืออีก7จังหวัดท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับอันนี้จะตรงกับจีนที่ผมบอกว่าจีนไม่ได้แก้ไขปัญหาคนจน98ล้านคนนะครับเขาทำ800ล้านคนคือเขาทำให้คนเป็นคนรวยทั้งประเทศไทยเรามีคนจนแค่ 3.45 ล้านคน
ถ้าเราสร้างระบบเศรษฐกิจของเมืองรองที่อยู่ในระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านท่านเชื่อผมเถอะแนวทางนี้ถ้าเราสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเราจะไม่พบคนยากจนในชุมชนนั้นผมมีตัวอย่างสรุปสั้นๆ นิดเดียวครับที่แพร่ตำบลเสเอียบมีคน 5,000 คนทำมา3ปีสร้างรายได้ให้กับตำบล นี้ก็คือสุราชุมชนหรือสุราพื้นบ้านรายได้ 2,500 ล้านบาท1ตำบลมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทำไม้ล้อมครับตำบล นี้มีโวลุ่มหรือมีรายได้ในตำบล 3,000 ล้านบาทอันนี้ที่ผมเรียกว่าเศรษฐกิจชุมชนถ้ารัฐบาลมาถูกทางก็คือต้องทำเมืองรองทำระบบเศรษฐกิจให้โตครับเพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาความยากจนเรากำลังแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเรากำลังทำให้คนไทยเป็นคนรวยทั้งประเทศครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ